สวัสดีครับผมเป็นคุณแคทเตอร์ผมนั่นคือการไลฟ์รีแอคชั่นกับซุปเปอร์ดันกระปา 2.5 นากิโตะโคมาเอดะได้ครับผมนะ OVA ที่จะเป็นเรื่องราวของนากิโตะบันผมนะกูนี่โคตรเด่นโคตรป๊อปปูล่าถึงกับต้องมี OVO ของตัวเองOVO พ่อง OVA แสดมันไส้อะไรวะผมก็รู้ว่ามันเป็นตัวละครที่มีการป๊อปปูล่าสูงแต่ว่าต้องทำ OVA เกี่ยวกับเรื่องของมันเลยแหละก็วันนี้ผมก็จะมาดูตัวอย่างของนั้นครับผมว่ามันจะเป็นยังไงมันจะมาทำอะไรบ้างดันกาลัมปาดจะมีเรื่องราวอะไรอีกหลายท่านก็ยังมีคนถามบอกให้พี่แล้วดันกาลัมปาด3รีแอคชั่นหายไปไหนผมก็บอกไปแล้วว่าผมจะรอเล่นดันกาลัมปาดอนาเธอร์ก่อนแล้วค่อยทำต่อเด้อเพราะมีบางคนบอกว่ามันสปอยบอกว่าตอนเดียวสปอยแต่ผมไม่เอาผมไม่เสี่ยงถ้าทุกท่านบอกว่ามันมีสปอยงั้นผมก็ยังรอจะรอภาคอนาเธอร์มาก่อนค่อยทำต่อแต่อันนี้น่าจะไม่มีมั้งไม่มีสปอยป่ะผมอาจจะดูอันนี้เป็นกรณีพิเศษก็ได้ใครจะรู้โอเคงั้นเราก็มาเริ่มดูกันเลยครับผมโอเคมาสไปชุนซอฟไอ้ยักษ์ทำทั้งเกมทำทั้งอนิเมะใช่ไหมเนี่ยไอ้ในโลกใบนี้นะผู้คนที่เต็มไปด้วยว้ามีพวก3คนที่ภาคอนาคตก็มาด้วยไอ้ยาคนภาคหนึ่งก็มาผมนะไซยากะป่ะเฮ้ยแอนิเมชันแต่ว่าลื่นไหลมากเลยเนี่ยการวิถีที่ลื่นไหลทุกคนมาพร้อมกันนะผมนะนายอิกิก็มาโหนี่คือจะมีทุกคนทั้งภาคหนึ่งและภาค2มาด้วยกันเลยเหรอเฮ้ยงั้นก็โคตรน่าดูเลยนะอ้าวนักทำอนิเมะก็มาโรงเรียนเหรอปกติมันไม่มาใช่เหรอคุณคุยยูกิโซเมะก็ยังอยู่อ้าวนากิโตะสมหน้ามึงคนสีฟ้าไอ้ย่าแล้วหัวไปโดนอะไรวะเนี่ยอีโหเดี๋ยวพวกภาค3ก็อยู่ใช่ไหมเมื่อกี้ผมเห็นนี่มันอะไรวะเนี่ยนี่มันคือตอนไหนอ่ะมันเป็นโลกสมมุติขึ้นมาโอ้โหไอ้นากิโตะอีเวนแม่งมุดได้ยังไงถึงมีคางจะลบเป็นธรรมดาแล้วก็เถอะโอ้โหผมเกลียดความสามารถอ้าวเฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้ถ้าเป็นไปได้ผมอยากจะลบความสามารถออกจากโลกนี้เฮ้ยแล้วฮาจิเมะตาแดงเฮ้ยน่าสนใจอ่ะมาวันไหน12 มกราคม 2017ใช่ไหมนี่เป็นวันออกเกมเหรอไม่ดิ OVA จะออกพร้อมกับไอ้นี่แปลว่า OVA ก็จะมาวันที่12 มกราคมเหมือนกันโอเคงั้นเดี๋ยวผมดูก็แล้วกันโอเคมันมีอะไรเกิดขึ้นมากมายใน PV นี้นะผมอาจจะต้องมาค่อยๆดูทีละส่วนอีกรอบหนึ่งไอ้ย่ามีภาค1ภาค2ภาคอนาเธอร์ด้วยใช่ไหมตัวละครของทุกภาคในดันกาลัมปาดโผล่มาทั้งหมดครับผมนากิโตะมือพิเศษอะไรถึงเรียกทุกคนมารวมกันได้เนี่ยฮะแสดโอเคเราค่อยๆดูกันบ้างครั้งนี้เปิดมาหานี่จ้องเจอทั้ง3 คนไอ้ทั้งสังคมทั้ง3 คนโบกมือให้ไก่นากิโตะด้วยนะมึงพิเศษมาจากไหนวะนากิโตะ3 คนนี้ต้องโบกมือให้โบกมือผมด้วยโบกมือขยันผมโคตรปลื้มเลยในที่ทุกคนที่เต็มไปด้วยความสามารถทำให้โลกนี้ขับเคลื่อนไปได้นี่คือมันพูดนะผมไซยากะข้ามขนมปังมาผมไม่เหมือนคนพวกนั้นผมเป็นแค่ฝูงชนธรรมดาและคุณโคยูกิซาเมะและก็ฮิโยโกะมีการเล่มาทางมิคังด้วยนะมิคังบอกฉันเพศอะไรมองทำไมฮิโยโกะบอกเธอมันกากจะเกลียดอะไรกันนะพวกนี้ก็ยังอยู่ด้วยนี่ทุกคนที่เคยโผล่ในกระป๋าจะโผล่มาด้วยกันหมดเลยใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ว่าผมชื่นชอบพวกเขาขนาดหรอกนะก็เพราะว่ามันก็ดีที่จะทำอะไรที่มันง่ายๆใช่ไหมไม่ต้องอะไรมากแล้วไปโกรธทำไมจะชักดาบมีใครมาจีบฟูจิโกะไงโดนแน่มึงมีคางร้องไห้ทำไมการเป็นตัวละครเอกเป็นพระเอกเนี่ยมันช่างโนดาอิเกะมันเป็นปัญหามันเรื่องเยอะที่ต้องมาคอยรับแบบเป็นตัวเอกไม่เอาอะประมาณนี้ป่ะแสดส่วนตัวแล้วนะทุกคนก็ใช้ชีวิตในโรงเรียนกันโซดามยังมีหน้ามาจีบโซเนียกันเนี่ยปริมาณของความโชคดีในโลกนี้นะมันถูกปรับแต่งฉันคิดว่านะอะไรอ่ะอีกอย่างนึงก็คือผมกลายเป็นคนที่โชคไม่ดีอ๋อและคนอื่นๆดันโชคดีแทนใช่ไหมอ๋อนี่จะเป็นโลกที่นากิโตะโชคไม่ดีแล้วคนอื่นรอบข้างมันจะโชคดีแทน กลับกันจากที่แม่งโชคดีแล้วคนอื่นแม่งบันไลอันนี้คือมันจะบันไลแล้วคนอื่นโชคดีแทนเฮ้ยน่าสนใจเว้ยจะเป็นแบบไหนวะ ถ้าตามที่มันพูดนะฝูงชนอย่างฉันน่ะโอ้โหเศษขยะเต็มหัวกูเลยจะทำให้ทุกคนได้มีความสุขสันต์มากเลยไม่คิดว่าเป็นเวลาที่สวยงามมากเหรอโหเดี๋ยวเอาจริงๆนี่ผมสังเกตเห็นไม่เพียงแต่ในเกม3ภาคไอในเกม2ภาคอนิเมะอีกภาคหนึ่งอันนี้ผมรู้จักพวกตัวละครพวกนี้นะนี่คือพวกตัวละครจากดันกลป่าซีโร่ผมนะนี่คือใครผมไม่สปอยแต่บอกได้เลยว่าผมแดงนี่สุดยอดมากคนนี้คือพระเอกของภาคดันกลป่าซีโร่แล้วก็โอ้โหอันนี้ไงพระเอกกับนางเอกภาคแรกพระเอกกับนางเอกดันกลป่าซีโร่อันนี้พวกตัวละครจากอนาเธอร์ผมไม่รู้จักนี่มุคุโร่ไปแอบอยู่ข้างหลังวะมุคุโร่แอบดูตรงนี้ครับผมนะไม่ได้แอบดูพวกนี้นะแอบดูตรงนี้ครับผมถามว่าเพราะอะไรผมยังไม่สปอยแล้วกันถ้าใครยังไม่ดูดันกลป่าซีโร่ผมดูไปแล้วแหละส่วนหนึ่งแต่ว่ายังไม่ได้เก็บรายละเอียดอาจจะมาทำคลิปบอกก็ได้ว่าดันกลป่าซีโร่มีอะไรบ้างดูสิทั้งโลกนะส่วนใหญ่แล้วเต็มไปด้วยผู้คนที่ไม่มีความสามารถอะไรนะแต่ว่าโอ้นี่ไงสตาร์ทนากิโตะมุดกระโปรงมิคังอีเวนขนาดมันโชคไม่ดีนะมันยังดูตรงนี้ได้แต่มิคังอาจจะโชคไม่ดีมากกว่าคือเธอสะดุดเป็นธรรมดาอยู่แล้วอันนี้โชคไม่ดีสะดุดมุดเข้ามาอีกฮิโยโกะถึงกับเวอร์เฮ้ยมึงทำหาอะไรกันวะฮะรู้นะว่ากาจะมาทำอะไรการถนนไม่ใช่นี่ก็เวอร์อุ้ยขอโทษทีเด้อที่ขัดใจก็คือมันคงจะไม่รู้คุณค่าของการได้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นถ้าเป็นผมนี่นะผมจะเอาหน้าใสชิบหายทุยหืนแต่นากิโตะมันคงจะเฉยเพราะแม่งเออาก็จะความหวังอย่างเดียวแม่งหืดกับความหวังอย่างเดียวการได้อย่างนี้ไม่ประโยชน์กับมันหรอกเสียมูลค่าหมดมีครั้งถ้าเป็นผมนะผมจะฟัดทุยพอเลิก เขาได้ความสุขจากทางของเขาเองแล้วคุณไซยากาเธอมาฟลุ้งฟลิ้งในแถวนี้ แล้วมันจึงเป็นต้องเอาของอย่างพวกความสามารถหาเหวเลยนะหรอกนะไม่จำเป็นต้องมีมันหรอกว้านี่มันเปลี่ยนไปเลยนะปกติไม่จะต้องพึ่งแม่งปื้มความสามารถมากอันนี้คือมันไม่ค่อยจะอะไรกับความสามารถเท่าไหร่แล้วนี่อิโบกิส่วนตัวแล้วนะฉันเกลียดความสามารถว่ะถ้าเป็นไปได้ฉันอยากจะลบไอสิ่งที่เรียกความสามารถออกจากโลกนี้ไปเลยแม่งทุกคนไม่ต้องมีคำพูดสุดท้ายนี่น่าสนใจมันจะนำพาไปถึงเรื่องอะไรร้ายๆอีกเปล่าไอหานี่จะทำหาอะไรอีกเปล่าคำพูดสุดท้ายน่าสนใจปกตินากิโตะจะเป็นพวกคนสามารถที่สุดยอดมากไม่จะเบ่งบานความหวังแต่ครั้งนี้มันบอกโอ้กูนี่โชคไม่ดีเลยความสามารถในช่างแม่งไม่ต้องมีหรอกนะน่าสนใจอ่ะโคตรน่าสนใจมากมันจะเป็นยังไงวะมันจะมาพร้อมกับวันออกเกมใช่ไหมล่ะวันที่12เดือนมกราผมจะดูเลยเว้ยเพราะว่าดูแล้วไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับภาคอนาเธอร์ที่จะโผล่มาอาจจะมีตัวละครโผล่มาแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องโดยตรงดังนั้นผมว่าผมน่าจะดูได้ผมสนใจมากนากิโตะที่โชคไม่ดีแล้วคนอื่นโชคดีดีแล้วให้แม่งโดนซะมั่งปกติโชคมึงดีแล้วคนอื่นบันไลมึงโดนซะมั่งบันไลอยู่คนเดียวโชคดีโชคดีพล็อตเรื่องน่าสนใจน่าติดตามมากโอเคผมจะรอดูถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นผู้เปลี่ยนใจผมตามสามารถที่จะเป็นผมนะถ้าเกิดมีดันโปรเจกต์ในการระบายอะไรอัปเดตจะมาอัปเดตให้ทราบครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีฟู